เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมไปเจอข่าวจากการรายงานของบล็อกสกายปอร์ตเดิมนะครับช่วงเวลาสักประมาณตีสามสามสิบหกนาทีนะครับซึ่งผมก็มาอัดคลิปตีสี่นะนะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนเรื่องเวลาคือมันค่อนข้างที่จะสับสนมากๆครับคือมันมีเอาเป็นว่าสกายปอร์ตเนี่ยไปเอาแอคเคาท์ทวิตเตอร์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นเอเจนต์อะชื่อคนเนี้ยนะครับนี่ครับที่เนี่ยชื่อแอคเคาท์ตามที่ทุกท่านเห็นนะคือเขาเอารูปเอเมอร์สันนะครับแบ็กซ้ายของทางโรม่าเนี่ยที่มีข่าวว่าย้ายมาเชลซีอะนะครับคือผมคิดว่ามันออฟฟิเชียลอยู่แล้วแหละนะครับในความคิดของผมคิดว่ายังไงเอเมอร์สันก็เสร็จสิ้นการย้ายอยู่แล้วแต่ในส่วนของเดเซโก้เนี่ยเขาบอกว่าเดลน่าจะล่มนะครับส่วนเอเมอร์สันผมว่าเชลซีน่าจะได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีภาพนี้คือที่ผมสงสัยเนี่ยโอเคมันเป็นภาพชูเสื้อเอเมอร์สันใส่เบอร์33ซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าบางแอคเคาท์ Twitter ที่มีการแฮชแท็กบอกว่าเป็นภาพแบบเฟคหรือว่าตัดต่อแต่ผมมองว่ามันตัดต่อได้เนียนมากเลยนะนะครับมันผมว่าไม่น่าใช่อ่ะถ้าตัดต่อมันคือตัดต่อได้โคตรเนียนนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นการชูเสื้อจริงๆแล้วมันเป็นภาพหลุดออกมาทำไมผมถึงพูดว่าเป็นภาพหลุดใช่ไหมครับคือตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยนะครับตีสี่ผมรีเฟรชให้ดูเลยตีสี่ที่ผมอัดนะแล้วผมจะโพสต์ข่าวนี้ในช่วงเช้านะครับประมาณสักหกโมงเช้าแล้วกันคือนี่ครับตีสี่ณเวลาเนี้ยตีสี่ครึ่งเชลซียังไม่ได้โพสต์เปิดตัวเอเมอร์สันนะครับนี่ฮะเป็นคลิปการซ้อม8ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นคลิปอันโตนิโอคอนเต้อะไรนู่นนี่นั่นก็ว่าไปคอนเต้พูดถึงอะไรก็ว่ากันไปคือให้สัมภาษณ์8ชั่วโมงที่แล้วครับดูครับนะแล้วก็เป็นเนี่ยเฟิร์สกอตของทางคอนเต้ FA ครับ12ชั่วโมงที่แล้วยังไม่มีจนวันที่29ก็ยังไม่มีเรื่องเอเมอร์สันเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือออฟฟิเชียลของทางสโมสรเชลซีซึ่งแน่นอนว่า Twitter ของสโมสรเนี่ยมันจะรายงานเร็วกว่าแฟนเพจของเชลซีอยู่แล้วใน Facebook นะครับเร็วกว่าไม่นานหรอกนะฮะเร็วกว่านิดนึงนะครับจนวันที่29ก็ยังไม่มี official แต่ว่าคือผมขึ้นคลิปว่า official เลยแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่ามันได้ชัวร์อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีประกาศจากสโมสรเท่านั้นเองนะครับแต่มันมีภาพหลุดออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็แอคเคาท์ใน Twitter ต่างๆก็ได้ทำการแบบแชร์กันเต็มนะครับแล้วก็แฮชแท็กกันเต็มมันมีภาพประมาณนี้นะครับชูเสื้อนะครับไซเบอร์33นะคือเขาบอกว่าค่าตัวเนี่ยอันนี้ผมเอามาจากนักข่าวของ Sky Sport นะครับเขาบอกว่าคือค่าตัวของเอเมอร์สันเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆสัก20ล้านยูโรนะครับแล้วก็น่าจะมีจ่ายเพิ่มเติมอีกหลังจากนี้ก็อาจจะเป็น8ล้านยูโรนะประมาณนั้นนะครับมีออปชั่นเสริมอีกก็รวมๆแล้วก็เป็น28ล้านยูโรนั่นแหละแต่ว่าจ่ายไปก้อนหนึ่งก่อนนะครับ20ล้านเดี๋ยวจะมีอีกก้อนหนึ่งตามไปนะครับก็เดี๋ยวมันมีภาพอีกเดี๋ยวผมจะกรอบให้ดูนะฮะเป็นภาพจากทวิตเหมือนกันคือทวิตมันเร็วมากครับข่าวจากทวิตนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามนี่ฮะคือขึ้นมาแล้วอ่ะผมคิดว่าเป็นภาพชัวร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมว่าไปคือณเวลาเนี่ยผมรีเฟรชให้ดูอีกรอบแบบคือมันยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรเชลซีซึ่งหลังจากที่ผมปล่อยคลิปออกไปมันน่าจะมีนะครับหรือว่าหลังจากที่เวลาที่ผมกำหนดไว้อะนะครับคือหลังจากตีสี่สามสิบนาทีเนี่ยเชลซีอาจจะไปประกาศช่วงตีห้าครึ่งหรือว่าหกโมงเช้าก็มีความเป็นไปได้นะนะครับก็โอเคยินดีกับทางสโมสรเชลซีด้วยแล้วกันนะครับผมคิดว่าได้ชัวร์เพราะว่าเดลี่เมลครับคือเว็บไซต์นี้เอามาจากก๊อปข่าวมาจากเดลี่เมลนะเขาให้เครดิตด้วยมาจากเดลี่เมลซึ่งเดลี่เมลก็เชื่อถือได้นิดหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งแหละอาจจะน้อยกว่าสกายสปอร์ตหน่อยแต่ว่าเป็นสื่อใหญ่เขาก็ได้ลงข่าวนี้แล้วด้วยนะครับเพราะงั้นก็
อย่างที่ผมว่าไปเนาะผมขึ้นว่า official เลยแล้วกันแต่ว่าคือมันเป็น official ที่สโมสรยังไม่ประกาศนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ช่วงนี้ตีสี่แล้วนะครับขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ